แล้วผมไม่เข้าแล้วแก๊งเงี้ยผมไม่เอาแล้วสิบล้านยังต้องรวมเงินกันอ่ะผมไม่เอาแล้วเนี่ยพูดตรงนี้หลังอย่างนี้พวกมึงกับกูไม่มีเหี้ยอะไรต่อกันไอ้เหี้ยมิลเลอร์ที่มึงบอกว่ามึงอยากจะใส่กูอ่ะหลายรอบมึงอยากใส่มึงก็ใส่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่อ่ะพี่ใครอ่ะครับผมยังไม่รู้จักกูก็ไม่รู้จักมึงเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานก็มีเดือดวันนี้ไม่มีแล้วไงไอ้เหี้ยเมื่อวานนี้ยังเดือดกูมาแล้วยังเหงาอ่ะไม่มีแล้วครับไม่มีเลยวันนี้ได้ตีกันปะไม่มีแล้วครับตีครับประมาณ30เมื่อเย็นนึงครับเมื่อเย็นใช่ไอ้เนื้อผมรู้สึกว่ามันเริ่มหายไวขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ครับครึ่งชั่วโมงครับ2วันที่2 1:30 ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยตี1เราประเทศที่บ้าเราประเทศที่มีด้วยหวังไปอันนี้ 20:00 แล้วไอ้หวังมันยังไร้บ้านอยู่เลยจุดธูปเชิญบ้านแล้วดีไงเนี่ยจุดธูปเชิญมันมาไม่ได้กูจะไปขอซื้อบ้านให้นี่ด้วยว่ะบ้านมีบ้านใครขายแล้ววะไม่ขายนี่เขารีเซ็ตซื้อได้มันเห็นไงฮ่าๆได้มาเห็นลูกรักได้สัญญาณไปแล้วทำไมลึกไม่โกรธพวกมันอยู่เหรอไม่ได้โกรธพวกมันอีกเหรอโกรธไม่โกรธไม่โกรธมันเยอะเวนระงับด้วยการไม่จองเวนเซิร์ฟไม่ผมใช้ชีวิตด้วยแรงแค้นแต่ตอนนี้ผมไม่แค้นหน้าใจร้ายเฮียเกินไปอ่ะเฮ้ยหน้าดื้อเฮ้ยใครจะไปเข้าแก๊งเจ็ดเหี้ยมั่งมึงตีกันแล้วเนี่ยมึงตีกันแล้วเนี่ยใครโดนไปหน้าเปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนหน้าร้ายเฮียใครโดนไปตีกันแล้วโอ้ใจเย็นใจเย็นเจนเฮ้ยเซิร์ฟสวัสดีครับตีกันแล้วครับผมตีกันแล้วชายเดี๋ยวเดี๋ยวครับเฮ้ยใจเย็นกว่านี้กูไม่ได้ยินลูกเลยไอ้หนูเซมันนี่ดิมึงตีกันจังอ่ะตีอะไรลุงไอ้เจ็ดยาเนี่ยกำลังไปครับไปขอไปที่ไหนวะหน้าบ้านมันเหรอหน้าบ้านมันเหรอมันมีแซกประกาศบ้านมันใช่ปะเฮ้ยตะกี้ไข่ไว้ไอ้บ๊อบปะไอ้บ๊อบที่มันรอหน้าบ้านแล้วปะเงินเดือนไม่เข้าหรอไอ้บ๊อบอะอะไรนะครับไอ้บ๊อบบี้ไอ้บ๊อบบี้เรียกมันมาได้นะไอ้บ๊อบบี้อะลุงหมายถึงว่าเงินเดือนที่แล้วเหรอครับใช่น่าจะไม่เข้าไม่ได้กันหมดแล้วเอาดีๆใช่ใช่ของพวกผมโอ้แต่ไม่รู้ว่าบอสยังไงครับเยอะน่ะไม่แล้วแต่ไอ้เฉินมันได้ไม่ใช่หรออันนี้ผมไม่ทราบครับแต่คือพวกผมไม่ได้อะผมก็ไม่ได้โอ้ยเหี้ยเดือดจัดแสดงว่าได้แต่ตัวใหญ่เหรอวะคือเขาให้ผลมาว่าประมาณอันนี้ผมพูดได้หรือเปล่าไม่พูดแบบคร่าวๆก็ได้คร่าวๆประมาณแบบว่าปกติอ่ะมันสามารถหยุดได้แบบมันมีวันหยุดใช่ไหมครับแต่ว่าเขาตัดอ๋อรู้แล้วโอเคครับพี่โอ้โหเฮียได้จริงประมาณเลยครับแล้วก็น่าแล้วก็ไม่โอ้สวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีครับพี่เซิร์ฟสู้ไว้น้องสู้เดี๋ยวก็ผ่านมันได้ไม่ยืมเอาปะสวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีครับพี่เซิร์ฟกูให้ยืมได้นะไอ้บ๊อบน่าจะลำบากตอนแรกผมจะให้มันไปอยู่อีกบ้านนึงของผมอะแต่ไม่รู้มันจะไปกันไหมเหรอตอนแรกไปดูกันไปแล้วลุงคือพระบิดาปะเนี่ยมีอยู่ 2-300 อ่ะพอได้อยู่ไหมอ่ะ300ล้าน300บาทเก็บไว้เถอะลุงเก็บไว้เถอะเฮ้ยมันไปไหนกันอ่ะขอแล้วไม่ได้กันอะไรมันอยู่บ้านมันอุ้มอยู่ไอ้ปลายเกมแล้วลุงพูดยังไม่ทันโอ้โหฟ้ายังไม่ทันมืดเลยเฮียโอ้ไม่มันไปหาจิตเกียร์ที่ไหนอ่ะเออก็ไอ้ชักดิลุงพูดฟ้ายังไม่ทันมืดเลยไอ้หนูฮัลโหลเซิร์ฟโทรหาไอ้ชักดิโทรหาไอ้ชักเหรออยู่ไหนกันน่ะไอ้ชักอ่ะแล้วก็มาอยู่บ้านไม่กินได้หรอไม่มันไปหาเจ็ดเกียร์กูไม่รู้บ้านเจ็ดเกียร์อยู่ไหนอ๋อโอเคขวาป๊อปไอ้ป๊อปก็ได้ถ่ายป๊อปไปแล้วมาเนี่ยโทรอยู่ฮัลโหลไอ้หนูป๊อปไอ้อยู่ไหนพี่ลูกไอ้ชาร์คมึงอยู่ไหนมึงไปบ้านมันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่บ้านมันเนี่ยตรงจีเบ้ได้ที่ไหนพี่จะพาลุงไปตรงด่วนเลยด่วนเลยตรงไหนวะตรงขายถั่วป่ะใช่ป่ะได้ที่อยู่แล้วลุงบ้านในซอยเก่าอ่ะลุงจีบ้านในซอยเก่านะได้ครับนี่ไงเดี๋ยวผมมาร์คให้เนี่ยขับไปเลยเนี่ยอ่ะ
่าสุดลำบากจัดแบบเนี้ยเนาะเทียบไปแม่งขับรถแรงฟังวะ3-4กูนึกกูไม่เคยเกมเลยนะเว้ย3-4ไม่เคยเกมไม่เคยเกมเอาใหม่ไอ้พูดใหม่ไอ้พูดใหม่ไม่น้อยไงเซิร์กน้อยช่วงหลังไม่ค่อยเลยจริงถ้ามีทีมงานอะยากไม่ถ้ากูตั้งใจอะไม่เคยเกมถ้ากูติดเล่นอะโอเคยอมรับได้ถ้ากูติดเล่นอะยอมรับได้ว่าเกมไอ้สัสมันเลือกคนหรือเปล่าอาลังพี่อ่ะพยศ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 เป็นม้าพยศอ้าวบ้านเราเคยมานี่หว่าลุงไม่บ้านเราเขาขายบ้านไงโอ้โหลุงซื้อไอ้แต่มาเฮก็จะไปถามซิกซิกดีกว่าซิกซิกเอาบ้านเหรอเออซิกซิกอ๋อแล้วเขาว่าไงครับถ้าจะใส่สูทดำอ่ะไอ้ป้อยืนหล่อไอ้ป้อยืนหล่อไว้เป็นเท่ๆไว้เดี๋ยวมานั่งเดี๋ยวเออทางท่านี้ด้วย25ไอ้ป้อเข้าแก๊งนี้ป่ะแก๊งเนี้ยแก๊งใหม่มาแรงด้วยเพิ่งได้บ้านไม่ได้เข้าครับไม่เข้าอ๋อไม่เข้านะเพื่อนไม่เหรอน่าจะไม่ค่อยมีอนาคตแหละเลือกถูกแล้วเพื่อนเอ้ยอันนี้หูตึงเหรอครับผมถามว่าเขาว่าไงบ้างครับถ้าใส่สูทดำก็เขาบอกว่าให้ล้ม LK ครับแล้วเราได้รับปากปะรับปากกับเขาไหมก็ยังไม่แน่นอนครับรับว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะหนีปัญหาคืออะไรอ่ะรับโกหกไหมฟังไงยังโกหกหยอกเดี๋ยวยึกยักมึงอ่ะโกหกไหมเนี่ยก็รับครับผมไม่ได้จะโกหกทำไมไอ้เฮียนี่มึงเล็งอะไรนักหนาวะโกหกไหมเนี่ยเซิร์กขอโทษครับได้ลูกเป็นไงฮะเป็นไงบ้างผลงานต้องโกหกด้วยเนี่ยโกหกจัดเลยต่อหน้าด้วยเพราะผมหวั่นนะครับผมมากันเยอะขนาดนี้ครับไม่หวั่นหรอครับถ้าไม่หวั่นถ้าหวั่นคงไม่รับปากแล้วมั้งครับผมพูดตรงๆนะไอ้ชักอ่ะจะหวั่นแล้วว่าไปรับปากเขาหรอไม่น่าจริงอ่ะ10 ล้านไปค่าโกหกอ่ะ10 ล้านไปไอ้เหี้ยมันไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะจริงอ่ะมันไม่ต้องอะไรเลยอ่ะลุงหามาให้อย่างเดียวเลยครับที่ชักพี่ผมยังไม่มีเงินกันเลยเพิ่งซื้อบ้านไปครับมีบ้านมีบ้านขนาดนี้แล้วกูต้องรู้ไหมเนี่ยว่ามีหรือไม่มีต้องรู้ไหมเนี่ยบอกเพื่ออะไรอันเนี้ยมีคนก็ไปฟาร์มดีเออยังคนเยอะจักมึงให้ลูกน้องมันแทงหัวหน้ามันเด็กมึงก็ไอ้ดีก็ได้นะพอยู้จะอยากข้ามตอนรู้ค่อยซื้อไปก่อนเผารถน้ำมันไอ้ที่นั่งกูที่นั่งกูครับรู้กลางรถไม่กูไก่เซิร์ฟแล้วได้ป่ะ10 ล้านค่าต่อแหล่ค่าต่อแหล่ได้ป่ะขอ10 ล้านได้ป่ะไอ้งอกอันนี้ไอ้มึงงอกไหนเนี่ยเจอจริงเสียหายครับเสียหายที่ไปรับปากเนิร์ดถือกระเป๋าดีเนาะโอ้ยไม่ได้เลยครับรับปากเอาเทไปกันนะครับโอ้โหเอามองเขาโบ๋ใช่ไหมล่ะแบบกูพูดไงก็ได้ทำไม่ทำก็เรื่องกูงี้ป่ะใช่ไหมไปนี่ถือมึงโกหกลุงด้วยเนี่ยไม่ได้โกหกสุดจัดสุดจัดซื้อมาอะไรครับบ้านหลังนี้ซื้อมาประมาณ101ครับ101ร้อยล้านใช่ไหมแค่10 ล้านเองมีอยู่แล้ว100 ล้านครับรวยนี่รวยจังรวยจังรวยอยู่แล้วบอสฟาร์มกับคนนะไม่ได้ฟาร์มเลยเจ็ดเทียเจ็ดทำไมพูดงั้นวะน้องเหลือรู้เมื่ออยู่พี่เรารับปากไว้แล้วเรารับจบหรือเปล่าอันเนี้ยมากันขนาดนี้ก็ต้องรับจบอยู่แล้วครับพี่
เหี้ยบ๊อบหายไปไหนวะเราอยากจบแบบไหนอะเอาแบบเจ็บน้อยสุดอะพี่เจียเจียเชื่อหวังว่าเป็นคนที่แม่งเล่นเอาแบบเอาสุดทุกอย่างจริงไหมสัตว์ขอแบบเจ็บน้อยที่สุดจะได้ไปเอาคืนทีหลังได้บอสวิ่งออกมึงดักทางเขาเกินเฮียเฮียแล้วเขาหาว่ารู้หมดอีกการเดินทางอ่ะมันต้องเดินด้วยแรงพี่มีใครมาบ้างอ่ะครับเนี่ยเจ็ดเดียครับอันนี้แหละครับตอนนี้ก็มีแค่น้องๆครับถ้าถามถึงนะยังไม่อยู่ครับวันนี้เจนเก่าปะพวกเจนเก่าปะก็มาแค่นาครับส่วนที่เหลือก็น้องๆคนใหม่ๆหมดเลยครับแล้วพวกเก่าๆไปไหนหมดอ่ะไม่มาหรอหรือว่าเขี่ยทิ้งไปละอันนี้ผมไม่รู้ครับอันนั้นต้องถามน้าครับมันไม่ใช่แก๊งผมอ่ะน้องข้างหลังช้ำใจตายแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่แก๊งผมอ่ะอะไรนะครับอันนั้นผมหมายถึงแก๊งนั้นนะครับออกโจทย์มึงอยู่บ้านในเนี้ยหืมมีป่ะไม่มีเลยไม่เห็นใครหัวโล้นเลยมีป่ะไม่เห็นอะไอ้หวังตายนี่6เดือนแล้วครับลุงรีเบิร์ททีวีเลิฟแล้วเรื่องนี้โกหกนี่ทำไงเนี่ยเรื่องนี้โกหกอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับ10ล้านไงมึงจะสไลด์ทำเหี้ยอะไรกูรู้มึงจะเปิดเหี้ยมึงต้องเปิดมันต้องใช้กำลังคุยก่อนจ่ายได้เปล่า10ล้านอ่ะซื้อมาตั้ง100ล้านในบ้านอ่ะก็จะมีเหลืออยู่ละมั้งแบบเผื่อไว้บำรุงรถใช่มั้ยล่ะยังเป็นหนี้กันอยู่เลยพี่คันเนี้ยเป็นหนี้ใครอ่ะก็ผมก็ขายรถแล้วก็เอาเงินสดตัวผมมาซื้อบ้านเหมือนกันพี่ผมคนผมมันไม่ครบ40นะพี่มีแค่20เองแต่20 20ก็ได้เอาเปล่าเหี้ยนะครับแต่20ก็20ก็ได้เอาเปล่าไม่ถึงตีกันหรอพี่ผมยังค้อนบวก2บวก3อยู่เลยพี่เหี้ยพี่ชักกักเอาไอ้สัตว์ก็คือกูต้องรอมึงพร้อมใช่ไหมหรือไงมีกี่คนนับมีกี่คนนับตอนนี้ล่ะครับใช่ครับ26ครับเห็นมีคนพูดว่ามี30ออนตลอดใช่ครับอ้าวโกหกอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจักรพรรดิมาเก็บสวยไว้หวังเฮ้ยจริงเราก็ไม่เคยมีอะไรกันนะหวังไม่น่ามาโกหกกันเนี่ยเสียความรู้สึกจัดสรุปได้ไม่ได้10ล้านอ่ะพวกผมไม่มีอ่ะพี่ไม่มีเจ็บหนักนะไม่มีจ่ายอ่ะมีงั้นแหละว่างั้นแกงเพียงโคเวอร์ MV ไม่นะครับพี่ไอ้ล่ามึงเอาไอ้หัวชมพูไปเปลี่ยนเกงได้เยี่ยวแตกหมดละเรื่อง
เขาเรียกกูเดี๋ยวมาจุดไปได้เดียวมึงไอ้บ๊อบอีไอ้เสี่ยเขาไอ้บ๊อบสามารถจบแต่โดนแล้วเวลรีเวอร์ทีวีต้ารีเวอร์ทีวีต้ารีเวอร์ทีวีต้าเฮ้ยเออนี่ไงไอ้รู้จักกันไม่เหรอไม่ได้เหรอไอ้โป้เอ้ยเฮ้ยเขาแก้เลยไอ้โป้น้องมาพี่โจพี่ที่ซ้ำดีเยอะเลยใช่ป่ะครับแกงไอ้วายไม่ผมไม่เข้าแล้วผมไม่เข้าแล้วแกงเงี้ยผมไม่เอาแล้วสิบล้านเนี่ยต้องรวมกันกันอ่ะผมไม่เอาแล้วเนี่ยพูดตรงนี้หลังอย่างนี้พวกมึงกับกูไม่มีเหี้ยอะไรต่อกันไอ้เหี้ยมิลเลอร์ที่มึงบอกว่ามึงอยากจะใส่กูอะหลายๆรอบมึงอยากใส่มึงก็ใส่เมื่อไหร่ก็ได้พี่ไม่ครับพี่ใครอ่ะครับผมยังไม่รู้จักกูก็ไม่รู้จักมึงเหมือนกันเหี้ยใครวะเหี้ยใครวะเนี่ยเขาชื่อไม่เขาบอกเขาชื่อไอ้มึงแล้วมึงอยากรู้จักไหมเออเดี๋ยวมึงก็รู้จักไอ้เหี้ยมึงอยากรู้จักไหมไอ้เหี้ยหัวน้ำตาลได้ก่อนเดี๋ยวไอ้สัตว์มึงอยากรู้จักไหมไม่พูดจังเดี๋ยวมึงอยากรู้จักไหมครับไม่เยี่ยงหัวน้ำตาลอะอยากรู้จักไหมไม่ครับเยี่ยน่าจะโจดกันนะโจดกันเยอะจัดนะตอบตึงนะพูดปกติไม่ได้อะเยี่ยไม่ครับเยี่ยเสียงแข็งน้ำเฮียแล้ววะออกตัวงอกตังด้วยไอ้เซิร์ฟกลัวเมกอลีกันเยอะจัดเลยเนาะพวกเนี้ยเนาะรวมมาแล้วมีแผลกันมาก่อนน่าจะรู้จักกันหมดอะเฮียเดือดจัดเฮียผีลุงผมว่ามันน่าจะรู้อะว่าแบบใครมีของหรืออะไรจะเป็นยังไงอะลุงเต็มที่ก็ได้ประมาณ 500,000 นะพี่ตอนนี้จาก10ล้านได้ 500,000 เฮียต่อเป็นตลาดนัดเลยแค่ของผมคนเดียวก็ 60,000 แล้วพี่ไม่มี10ล้านอะพี่คุยได้เรื่องกันหน่อยวะมึงต่อเยอะจังวะเขาก็น่าเกลียดอ่ะเฮียจาก10ล้านเลย 500,000 เลยหวังมีแค่นี้จริงๆอ่ะครับ ผมเพิ่งซื้อบ้านกันหมดแล้วแบบมันก็ยังแบบบางคนก็ไปดันอาวุธกันหมดแล้วอ่ะเงินที่น้องมันฟาร์มมาตั้งหมดเลยใช่ไหมล่ะใช่ซื้อบ้านจนตังหมดแล้วใช่ไหมล่ะก่อนซื้อบ้านก็ยืมเงินส่วนตัวน้องๆไปเยอะอยู่เหมือนกันครับเพราะบางทีเงินมันไม่ครบจริงก็เลยเอาไปรถก็ได้ถ้าเราไม่มีตังอ่ะเออรถเออเฮียคิดดีว่ะมีแม็กแท็กเถิกอะไรเงี้ยมีที่แปะแค่คันเดียวแล้วก็วิชั่น1คันแล้วก็120โล7 8คันครับพี่ตอนนี้โกหกป่ะครับโกหกเปล่าแล้วก็ชําไม่มีแท็กเลยครับแก๊งผมไม่มีเลยเออหัวน้ำตาลมึงขับรถแล้ววะมึงอ่ะมีครับไม่มีครับพี่ผมจนครับมันเพิ่งขายไปครับมึงบอกเขาไปดีใช่ครับผมเพิ่งขายไปครับพี่เอาตังค์มาซื้อบ้านนะครับพี่เคลียร์เดือดจัดมีอะไรบ้างว่า48กับอะไรนะ48เหี้ยกระชาแล้วก็บีชั่น SD VS SD เหรอมีรถอันนี้ไหมรถน่าสนุกเหี้ยหวังน่าจะแค้นจัดอ่ะบอกเลยอ่ะนี่ไม่มีครับพี่ไม่มีเลยครับขับเคลื่อนด้วยไลน์แค้นบอกแล้วเนี่ยจักรพรรดิระดับที่4เหี้ยอยากตึงอ่ะเราต้อง3คันก็ได้ไป48วิชั่นแล้วก็อะไรนะประชาใหม่เหรอไม่รถเยอะแล้วบอสเอาตังค์ดีกว่าผมไม่มีไงไอ้เหี้ยเอารถนี่เลยง่ายๆล่ะใช่หรอใช่หรอจริงหรือเปล่า 500,000 อ่ะเออจริงป่าววะโกหกอีกแล้วป่ะเนี่ยเอ้ยโกหก2รอบแล้วนี่ว่ะโกหกมา2รอบแล้วไงใครจะไปรู้อ่ะอีกก็ฟังได้ไหมครับวัน 500,000 เองมือแบบมันปาวันเดียวก็ได้อะนี่มันเพิ่งเอากันไปเกยซื้อบัตรไปคอนกันนะครับค
คยเห็นหวังขับแท็กไม่ใช่หรอไม่มันไม่หมดหรอคนที่ซื้อบ้านมาได้คือมันต้องมีเหลือมากกว่าบ้านเว้ยจริงๆไม่งั้นไม่ตกตัดสินใจซื้อหรอกเดี๋ยวผมให้น้องๆโชว์ในทวิตเลยก็ได้ครับเอ๊ะมึงโชว์เงินสดก่อพวกมึงกันทุกคนดิกับเต็มๆนะครับเต็มๆนะครับเต็มๆนะมึงแคปเต็มๆมั้ยเฮาดิในทวิตอ่ะจะได้48พอเยอะอ่ะคันไหนอ่ะจะสองผมอ่ะทักมาต่อรองเป็นลุง2เลยว่ะอะไรอยากได้วะอยากได้เอาเรื่องจะไม่เหลืออะไรนะพี่แก๊งผมเพิ่งแบบไม่มีอะไรกันเลยนะพี่ไม่ได้ดิ100มึงมีมาตบหัวต้องกดหรือเปล่าเหี้ยโอ๊ยโทษนะวิธีมาเฟียเว้ยทักไอ้หวังเส้นทางที่มันแบบเล่นง่ายๆเนี่ยมันไม่สนุกหรอกเฮียกูไม่ไหวแล้วสัตว์เฮ้ยเย็นเส้นทางที่มันสู้ง่ายๆอ่ะเฮียฟาร์มแบบอย่างเดียวไม่สนุกหรอกมันต้องโดนหน่อยต้องรถกี่คันวะถึง10ล้านอ่ะ48แล้วก็48กับวิชั่นก็ได้แล้วก็กาชาใหม่ก็ได้3,000เออ48วิชั่น2,000นั่นจบจะบอกเลยนะแก๊งไอ้หวังน่าจะเอาทุกคนน่ะหมายถึงแบบว่าพอมีของมีคืนโอเคผมบอกเลยน่าจะปรับกันเดือดสัตว์อ่ะและเหี้ยหวังน่าจะเอาสุดอ่ะหน้ามันพูดดีก็หน้ามันแต่มันเฮ็ดก็น่าสนุกทัวร์มาอ๋อเหมือนเขาคุยในแชทกันให้เปิดพี่ครับขอปรึกษาขอได้แก้ปัญหาสนุกนะได้เยอะสนุกๆครับพูดดิมึงพูดดิมึงอมอะไรอยู่อ่ะขอปรึกษาคนในแคมป์แป๊บนึงได้ไหมครับพี่แกงคุณอะไม่รู้ครับแต่เก็บรถได้อะครับโอ้ไม่ปนกันได้วันละตั้งกี่ล้านโหยผมครับเห็นครับเข้ามาในนี้นะบ้านบ้านเก่าของพวกแลนด์สล็อตเขามีแท็กกันเหรอแท็กสีขาวดำครับโอ้โหแล้ววะเนี่ยมีแท็กวะมีครับตอนที่ผมมาซื้อบ้านเขามีนะพี่เพราะผมยังไม่ได้กุญแจนะครับยังเก็บรถเข้าบ้านไม่ได้เลยครับเอาไปให้เวลาชุมนุมไปพวกมึงทางนี้เลยเห็นควักอาวุธนะไอ้เหี้ยเอาเลยนะควักอาวุธอ่ะมีตังค์ไว้เที่ยวผมดิเขามีเงินอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วไม่งั้นก็เอารถมาแค่นั้นแหละ48 63ควายผมอยากได้มานานแล้วเด้อเอาเงินดีกว่าเว้ยเชือกมันไม่มีไงมันเลี้ยงมันมีเชือกกูไอ้เหี้ยมันมีเว้ยมันมีอยู่แล้วตังค์อ่ะเอามีนะลุงผมรู้ว่ามีมั่นใจว่ามีตังค์อ่ะกูค่อนข้างมั่นใจอ่ะเอาแม่ง 500,000 บิชชั่นแล้วก็ไอ้แค่นั้น48ยังไง48มันจูนดีนะผมลองมาแล้วเฮ้ยเจ๋งเลยฮะจูนดีจัดด้วยผมไม่สนใจหรอกสมมุติว่าเธอนี่เก่ามันก็คงไม่เป็นไรสมมุติว่าเราได้ว่ากันสมมุติว่าเธอนี่บ้านมัน Let me show you something before you สมมุติว่าเธอนั้นเก่าเพียงแค่กูไม่ใช่ไหมสมมุติว่าเธอนี่เก่ามันก็คงไม่เป็นไรสมมุติว่าเราได้ว่ากันสมมุติสันดานมันเป็นงี้ Let me show you something before you ชื่อมิลเลอร์ฟองอย่างเต็มเดือดจัดก็เอาเลยคนชื่อมิลเลอร์อ่ะเราเลยเอาเต็มที่มิลเลอร์ทำไมอ่ะมันทำไมเคยตีกับพวกกูอยู่ตอนนั้นเห็นลูกรีบมาเนี่ยมีคนมาก่อนกูอีก
ไม่แค่สุดท้ายเราก็อยากเราก็ไอ้นี่อยากมาแล้วครับแล้วนะมาดูผลงานตัวเองนี่เป็นไงครับเกือบจัดเห็นเห็นนี่ไปหาปีมันงั้นมันก็สู้เราไม่ได้ยังไงก็สู้เราไม่ได้มันมีอยู่แล้วมันอยากได้ตังค์ก็ลดไปหมดกายแต่มันก็มาซื้อกลับไปผมพูดตรงเลยนะพี่ผมก็พูดได้แค่3คำอ่ะพี่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ่ะพี่เหี้ยเอาดีๆอ่ะแล้วรอเหี้ยอะไรล่ะตอนนี้แล้วรอเหี้ยอะไรจัดใครๆโดนเราออกแล้วรอเหี้ยไม่เกี่ยวเหี้ยแป๊บเดียวหมดลงเหี้ยเอาดีๆแล้วใครแทงพี่เบลอ่ะพี่เบลไปยืนตรงเหี้ยตรงนั้นขอแมวขอแมวมึงไม่ห่อแล้วอุ้มมาดิเหี้ยห่อเลยไปห่อเลยไปห่อไปบ้านเลยพี่แกลุ้นตีนอยู่ปะเงินแดง 6,000นวดมาหน่อยนวดมาหน่อยนวดนวดมานวดนวดนวดไม่ไปเอาไปนี่ก่อนก็ได้มั้งวะหรือเอาไงจะอุ้มเลยเหรอดูวะยังไม่อุ้มเลยลุงเรียกอะไรลุงฮะบ้างแล้วเบลเลยว่ะจอยอะไรนะกูไอ้เกดนะกูไอ้เกดนะเลขอะไรนะเอาเลขกู1918เดี๋ยวใกล้กูดิอันพี่ไปแต่ว่าฮอตมากเลยห่วงติ๊กต็อกกูเนี่ยที่ร้านนั้น1918เอาไปไหนกันล่ะเนาะเย้ฮะกินมาแบบตำรวจมานะถ้าไม่รีบห่อจะห่อไปห่อเลยครับมึงบอกไปเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเสื้อนี้กูนะไอ้เหี้ยกูแทงไปตั้งเยอะมึงแทงกูเฉยวิ่งเหี้ยแล้วกูจะห่อยหวังแบบนี้กับมันอยู่ไอ้สัตว์ไปเลยไปอุ้มไปเลยไปฝั่งเด้งดิน้องอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยไปขึ้นรถอ่ะรถเยอะเอาไปอุ้มไปเลยโอ้โหแล้วกูแทงตั้งเยอะไม่ได้เป็นเลยสัตว์ไปห่อไปเลยห่อส่งห่อเลยไปพี่ปล่อยขี้ขวาเปล่าพี่ปล่อยขี้ขวาเหี้ยอะไรวิ่งมาแทงกูเลยไม่รู้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสัตว์เอาเลยเอ็กโดขึ้นรถไปตำรวจมาแล้วอยากเอาอ่ะไปดิอยากเอาอ่ะมันมีปืนบวก5ด้วยนะนี่เอาจัดอ่ะนี่เอาดูมาดิไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ่ะคำเดียวอ่ะเดี๋ยวกูห่อยเอาไปดิเอาไปดิไม่มีรถเอ็นไอเคนไปกูมาดิตรงเนี้ยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับน้าลุงเบิร์ดมาข้างในใหญ่เคนนู้นครับเขาเปิดกันเรื่องอะไรอ่ะครับไปฮะเปิดกันเรื่องอะไรอ่ะไปดูอ่ะไปบ้านดิเฮ้ยศพมันหลุดวะไปบ้านอะไรวะเนี่ยสมมันไม่ติดมืออ่ะจําไม่ได้ว่ะเดี๋ยวไม่ไหวเสริมเดี๋ยวไอ้วอลติดแล้วไปเลยไปเลยพี่ตายสวัสดีครับพี่ครับผมเห็นไม่ติดอ่ะพี่ไม่จ่ายครับตีกันเรื่องอะไรอ่ะได้ตำรวจครับอะไรครับลุงจ่ายนี่เหรอใช่ไม่หนีไม่จ่ายไม่ติดมือครับโหแล้วแก๊งหวังมันยังแบบมือใหม่อยู่แล้วลงโดนเลยเหรอไปดิไม่กล้ามันจะมาเก็บสวยไงสีจากพัดอ่ะบอกไปแล้วเป็นเราไปมึงกันนะแล้วไอ้หวังมันไม่จ่ายครับลุงมันบอกไม่ไม่ให้คนอื่นอุ้มได้ป่ะมึงลองไปอุ้มดิสี่จักรพรรดิสามารถเก็บสวยแก๊งอื่นได้ด้วยครับเก็บได้แล้วอันสนุกนะครับลุงรอมึงขึ้นมาอยู่เนี่ยอาจจะมีจักรพรรดิคนที่5ก็ได้นะขึ้นมาอีกจักรพรรดินึงอะเพราะมันไม่ควรหรอกลุงมันไม่ควรหรอกลุงไอ้พวกเนี้ยมันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแหละแอคเนี้ยแหละจริงๆสู้ๆครับโอเคสู้ๆครับโอเคสู้ๆครับไปลุงไปดีกว่าป่ะว่าไงนะครับลุงพามันไปดูบ้านใหม่มันดิไอ้บอลอ่ะรถไปทำอะไรครับสิไปดูดิใกล้บอลเนี่ยอ้าวลุงไปบอกความฝันให้มันหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรนะโอ้โหไม่มีรถไปได้เพื่อนมาแล้วครับเพื่อนมารับนะครับไปด้วยนะเพื่อนมารับแล้วเพื่อนมารับแล้วไปดูบ้านเอาพี่หานเบิดไม่เอากูเลยมันไม่มีรถสี่อ่ะมีรถสี่เออรถสี่ดีกว่านะเฮ้ยชนได้หน่อยรถติดเออสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าเฮียอะไรนี่ไงแจ็คมาเนี่ยแจ็คมีรถสี่เนี่ยแจ็คก็
I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.